สำหรับวิดีโอตัวนี้จะไม่ได้มาพูดถึงเรื่องเกมนะครับแต่จะมาแนะนำตัวให้ฟังกันสักหน่อยละกันประมาณว่ารู้จักกันสักนิดนึงว่าผมเป็นใครทำคอนเทนต์ช่องเกี่ยวกับอะไรจะได้ทำความเข้าใจเป้าหมายของช่องและก็จะได้รู้จักกันมากกว่านี้นั่นเองครับอย่างแรกเลยต้องขอขอบคุณสำหรับ 1,000 ซับสไครบ์แรกมากๆคือมันเป็น 1,000 ซับที่เหนื่อยมากจริงๆสำหรับคนที่แทบจะเริ่มจากศูนย์แบบผมและก็เป็นอะไรที่ดีมากเลยที่ตอนนี้ช่องของผมผ่านกด 4,000 ชั่วโมงของ YouTube แล้วแถมผ่านแบบทะลุเป้าเลยด้วยตอนนี้ก็รอทาง YouTube อนุมัติการสร้างรายได้ให้อยู่เอาไว้ถ้าเกิดผ่านแล้วผมจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังแล้วกันนะครับสำหรับคนที่อยากจะเปิดช่อง YouTube เอาล่ะขอแนะนำตัวก่อนละกันผมชื่อโตสนะครับอายุ27ปีส่วนชื่อ YouTube Channel ของผมอ่านว่าโตชิโร่ล็อกที่มาของมันก็คือชื่อเล่นของผมโตสแล้วก็คำว่าฮีโร่แล้วก็ปิดท้ายด้วยคำว่าล็อกอ่านรวบๆก็คือโตชิโร่ล็อกประมาณนั่นแหละคือไม่ได้ตั้งใจจะให้มันเป็นเจแปนิสแต่อย่างใดนะจากนี้ไปผมก็คงได้มาทำคอนเทนต์ใน YouTube มากขึ้นกว่าเดิมยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวไว้ด้วยแล้วกันนะครับโอเคมาดูเรื่องคอนเทนต์ของช่องกันดีกว่าว่าหลักๆแล้วผมทำอะไรบ้างคอนเทนต์แรกที่จะเป็นคอนเทนต์หลักของช่องเลยก็คือช่วงเกมเก่าเล่าใหม่ซึ่งในช่วงเนี้ยหลักๆแล้วผมได้แรงบันดาลใจมาจากเลสแชร์ของ Gaming Dose คือผมชอบช่องนี้มากอ่ะมันเป็นแรงบันดาลใจหลักเลยแล้วผมก็คิดว่าเกมเมอร์หลายๆคนเนี่ยเขาน่าจะอินมากเวลาที่มีคนเล่าเรื่องเกมเก่าๆในอดีตให้ฟังซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมก็เป็นคนที่ชอบโม้เรื่องราวของตัวเองให้คนอื่นฟังอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการทำคอนเทนต์แบบนี้ถือว่าตอบโจทย์ผมเลยในตอนแรกของการทำเกมเก่าเล่าใหม่เนี่ยรายละเอียดของวิดีโอมันจะเป็นแค่การรีวิวคร่าวๆแต่ทำไปทำมาผมก็แบบเอ๊มันไม่พอจะทำให้คนอื่นสนใจแฮะผมก็เลยลองใส่รายละเอียดของ First Impression ลงไปดูปรากฏว่าเออเวิร์กนะสรุปเลยก็คือช่วงเกมเก่าเล่าใหม่เนี่ยรายละเอียดของมันก็คือ First Impression ความคิดเห็นส่วนตัวแล้วก็การรีวิวคร่าวๆสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นซึ่งในช่วงเนี้ยผมจะไม่มีการให้คะแนนนะครับเพราะว่ามันเป็นเกมเก่าแล้วแต่ถ้าเกิดสมมุติมันเป็นเกมที่รีเควสต์มาจากผู้ชมหรือว่าเป็นเกมที่ผมไม่เคยเล่นแต่ว่าอยากลองเล่นถ้าเกิดมันเป็นกรณีเนี้ยผมก็จะตัดรายละเอียดของ First Impression ออกไปแล้วก็จะไปเน้นที่ความรู้สึกส่วนตัวแทนแล้วก็เกมที่ผมเลือกมาทำเกมเก่าเล่าใหม่เนี่ยผมจะไม่ค่อยตีกรอบนะครับว่ามันต้องเก่าแค่ไหนคือสำหรับผมเนี่ยถ้าเกิดมันไม่ใช่เกมออกใหม่ตีซะว่ามันเกิน1ปีอ่ะอันเนี้ยผมก็นับว่าเป็นเกมเก่าแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันมีเกมช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาโผล่มาเนี่ยอันนี้ก็ไม่ต้องสงสัยนะแล้วถ้าเกิดสมมุติมันเป็นเกมที่ผมชอบทั้งซีรีส์หรือว่าเกือบทั้งซีรีส์อะไรประมาณเนี้ยผมก็จะทำยาวทั้งซีรีส์ในคลิปเดียวไปเลยอย่างที่ผ่านมาก็จะมีพวก Dead Space, Dead Rising, Devil May Cry หรือถ้าเกิดเกมที่ภาคต่อมันเยอะมากจนผมขี้เกียจทำอย่าง Resident Evil อันเนี้ยผมก็จะแบ่งเป็นพาร์ท1พาร์ท2อะไรก็ว่ากันไปแต่ถ้าเกิดมันเป็นเกมที่ผมชอบเป็นบางภาคจริงๆอย่างพวก Far Cry 3 Dark Souls 3อะไรพวกเนี้ยถ้าเกิดเป็นกรณีนี้ก็จะเป็นข้อยกเว้นสรุปเลยก็คือผมไม่ค่อยมีกฎการเลือกเกมเท่าไหร่ขอแค่มันเป็นเกมเก่าหรือว่าเกมที่ผมชอบผมก็ลุยเลยแต่ในอนาคตถ้าเกิดช่องมันลงตัวกว่านี้ผมก็อาจจะเปิดให้ผู้ชมโหวตเกมกันครับโอเคมาต่อกันในคอนเทนต์หลักของช่องอีกช่วงนึงกันดีกว่านั่นก็คือช่วงรีวิวช่วงรีวิวเนี่ยก็แน่นอนว่ามันต้องเป็นช่วงเกมออกใหม่แต่ในอนาคตผมก็อาจจะมีพวกเกมมิ่งเกียร์พวกเครื่องเกมหรืออะไรพวกนี้ที่มันเกี่ยวกับเกมครับอาจจะมารีวิวให้ฟังกันตามนโยบายของผมเนี่ยก็ประมาณว่าเล่นแล้วรู้สึกยังไงใช้แล้วรู้สึกยังไงก็ใส่ยับเลยชอบก็อวยไม่ชอบก็สวดยับยกตัวอย่าง Resident Evil ที่ Remake เนี่ยผมก็ใส่ยับเหมือนกันขนาด Resident Evil เป็นเกมโปรดของผมนะซึ่งในส่วนนี้ทุกคนมั่นใจได้ระดับหนึ่งเลยว่าการรีวิวของผมเนี่ยมาจากใจล้วนๆเกณฑ์การให้คะแนนผมก็จะใช้จาก Gaming Dose ส่วนหนึ่ง Story, Presentation, Gameplay และก็ Performance 4ข้อที่ผมว่ามาเนี่ยทุกคนน่าจะเข้าใจกันอยู่แล้วแต่ส่วนตัวผมคิดว่าถ้าเกิดลากมาทั้งยวงแบบนั้นน่ะมันไม่ใช่แรงบันดาลใจแล้วมันคือการก๊อปผมก็เลยเติมเรื่องกราฟิกความสวยงามกับเรื่องความคุ้มค่าลงไปด้วยอย่างกรณีของเรื่องกราฟิกเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องแสงสีพวกเทคนิคต่างๆถ้าเกิดมันมีมาตรฐานระดับหนึ่งเนี่ยผมก็จะให้ 8-10 คะแนนอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดมันมาแบบลักไก่แอบเบลอแสงสีหมองอันนี้ก็จะคะแนนนิดหน่อยส่วนในเรื่องความคุ้มค่าเนี่ยผมจะวัดจากราคาเป็นหลักถ้าเกิดมันเป็นเกมราคาถูกแต่ว่าสนุกถ้าเป็นแบบนี้ผมก็จะให้คะแนนเยอะนิดนึงแต่ถ้าเกิดมันเป็นเกมแพงแต่ว่าสนุกมีอะไรให้ทำเยอะแล้วก็เล่นซ้ำได้ถ้าเกิดเป็นแบบนี้ผมก็จะให้คะแนนในส่วนนี้เยอะเหมือนกันแต่ถ้าเกิดมาแบบ Resident Evil ที่ Remake อันนี้ก็รู้กันนะถ้าเกิดมาแบบนี้ก็เอาไป3คะแนนพอในเรื่องความคุ้มแล้วก็ความจริงเนี่ยผมอยากจะให้คะแนนเรื่องพวกเสียงเพลงพวกซาวด์เอฟเฟคอะไรพวกนี้ด้วยแต่ก็อย่างที่เห็นนั่นแหละผมจะไม่ค่อยใส่พวกเสียงเพลงหรือว่าเสียงเกมลงในคลิปเนื่องจากมันอาจจะเสี่ยงติดลิขสิทธิ์ผมก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเพลงหรือว่าซาวด์ประกอบมันน่าสนใจจริงๆเนี่ยผมก็จะรวมคะแนนไปในเรื่องการนำเสนอเลยก็แล้วกันและคอนเทนต์ต่อมาที่นานๆจะได้เห็นกันเลยก็คือช่วงมินิรีวิวช่วงนี้ผมจะรีวิวเกมประเภทพวกเดโมเบต้าหรือว่า Early Accessรายละเอียดโดยรวมของมันเนี่ยจะคล้ายกับช่วงรีวิวเลยแต่ว่าจะไม่มีการให้คะแนนอาจจะมีการแสดงความเห็นส่วนตัวลงไปบ้างแต่ว่าก็ไม่เยอะและคอนเทนต์ต่อมาอันเนี้ยผมไม่ค่อยอยากทำเท่าไหร่เลยนั่นก็คือช่วงเกมคอมเมนต์ในช่วงนี้ผมก็จะหยิบพวกตัวอย่างเกมที่เขาปล่อยออกมาไม่ก็หยิบพวกข่าวหลุดข่าวลือเอามาแสดงความเห็นให้ฟังกัน
แต่หลักๆเลยก็คือมันจะต้องมีข้อมูลมากพอให้ผมเล่านะไม่ใช่แบบดูดภาพมาแล้วก็ใส่ข้อความนิดๆหน่อยๆอะไรแบบนั้นอันนี้ไม่เอาคือส่วนตัวเนี่ยผมเกลียดการให้ข้อมูลโดยไม่รู้ข้อมูลจริงๆมากประมาณว่าข่าวลือข่าวหลุดข่าวมโนอะไรแบบเนี้ยผมจะไม่สนใจเลยผมว่าแบบเนี้ยมันเหมือนแนวคลิกเบตอะแถมทำให้ผู้ชมได้รับข่าวสารผิดๆอีก God of War Bloodborne ลง PC เนี่ยได้ยินแม่งทุกปีโดยสรุปเลยก็คือช่วงเนี้ยผมทำเพราะว่ามีคนรีเควสนั่นแหละถ้าเกิดมันมีตัวอย่างหรืออะไรที่อยากจะให้ผมแสดงความเห็นน่ะก็ขอมาได้นะผมจะพยายามทำให้แล้วก็ช่วงสุดท้ายที่ผมไม่รู้ว่าจะเรียกมันว่าอะไรดีอันนี้หลายๆคนที่ติดตามมาน่าจะเห็นบ่อยมันจะเป็นช่วงที่ผมจะเล่าหรือว่าแสดงความเห็นอะไรก็ได้เกี่ยวกับเรื่องของวิดีโอเกมอย่างเช่นที่ผ่านมาก็พวก First Impression มุมกล้องที่หลายคนไม่ปลื้มไม่ก็เรื่องประสบการณ์เกมเถื่อนของผมอะไรทำนองเนี้ยคือผมไม่ได้วางแผนหรือว่ามีพอยต์อะไรกับเรื่องพวกนี้เลยถ้าเกิดมันปิ๊งไอเดียขึ้นมาเนี่ยผมก็ลุยเลยไม่ต้องคิดถ้าเกิดใครคือชื่อช่วงนี้ออกนะแนะนำก็ได้นะผมนึกไม่ออกจริงๆหลักๆคือก็ประมาณนั้นแหละสำหรับคอนเทนต์ของช่องToshiro Logเรื่องการลงคลิปเนี่ยผมจะพยายามลงให้2คลิปต่อสัปดาห์แต่ที่แน่นอนเลยก็คือช่วงเกมเก่าเล่าใหม่เนี่ยผมจะลงในช่วงวันเสาร์ไม่ก็วันอาทิตย์และในช่วงระหว่างสัปดาห์เนี่ยก็อาจจะลงคลิปเรื่องเกี่ยวกับเกมอย่างที่บอกไปถ้าเกิดผมคิดออกแต่ถ้าเกิดสมมุติมันมีเกมออกใหม่มาพอดีผมก็จะทิ้งทุกอย่างไปเลยขอเน้นทำรีวิวเกมใหม่ไว้ก่อนให้มันทันกระแสโลกบ้างเรื่องอื่นเอาไว้ว่ากันหลักๆ ก็ประมาณนี้แหละสำหรับคอนเทนต์หลักของช่องนี้ถ้าเกิดในอนาคตผมปิ๊งไอเดียขึ้นมาผมจะบอกอีกทีละกันคือส่วนตัวแล้วเนี่ยผมไม่ได้อยากจะเป็นยูทูบเบอร์เต็มตัวอะไรขนาดนั้นหรอกความจริงผมอยากจะเป็นโปรแกรมเมอร์เป็นเกมเดเวลลอปเปอร์อะไรพวกเนี้ยการทำยูทูบมันเหมือนเป็นการสร้างแบรนด์กับทำสิ่งที่อยากทำซะมากกว่าซึ่งถ้าเกิดในอนาคตมันสามารถเติบโตไปในระดับที่เป็นองค์กรได้อันนี้ก็เยี่ยมไปเลยขอฝันกลางวันแป๊บแต่เอาเป็นว่าทุกคลิปที่ผมทำออกมาเนี่ยผมจะพยายามทำอย่างเต็มที่แน่นอนเพราะฉะนั้นก็ฝากติดตามกันต่อไปด้วยนะครับสัญญาเลยว่าจะไม่ทำให้ผู้ติดตามเนี่ยผิดหวังเลยโอเคก็ประมาณนี้ละกันสำหรับรายละเอียดในวิดีโอตัวนี้เอาเป็นว่ารู้จักกันพอประมาณแล้วนะยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยละกันนะครับสิ่งที่ผมอยากจะแก้ไขหลักๆเลยก็คือสปีดในการพูดนี่แหละผมย้อนไปดูช่วงคลิปเก่าๆช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาผมรู้สึกว่ามันยืดยาดเหมือนอ่านบทไปนิดนึงแต่ถ้าจะให้พูดเร็วมันก็ดันพูดไม่ชัดอีกยังไงในส่วนนี้ผมจะพยายามฝึกให้เป็นธรรมชาติกว่านี้แล้วกันนะและก็สำหรับใครที่ยังรอเกมเก่าเล่าใหม่ Witcher 3อยู่เนี่ยผมไม่ได้ล้มเลิกแต่เกมมันยาวมากยาวชิบหายเลยถ้าเกิดอาทิตย์นี้ผมทำไม่ทันผมก็ขออนุญาตเลื่อนออกไปก่อนแล้วกันแต่สัญญาว่ามาแน่นอนเกมเขาดีจริงๆเอาล่ะสำหรับวิดีโอตัวนี้ผมก็ขอฝากไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับเหมือนเดิมทุกคนสามารถสนับสนุนผมได้ง่ายๆด้วยการกดไลค์และก็กด Subscribe กันเอาไว้และที่สำคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆที่ผมจะลงในทุกสัปดาห์อย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอตัวหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขและก็สนุกกับการเล่นเกมสวัสดีครับ